ไอ้แมจิกพินตัวเนี้ยนะครับเข็มๆเนี่ยมันทำให้ใส่ฟิล์มง่ายอย่างประหลาดเลยแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้มีแต่ในรุ่นนี้นะสวัสดีครับวันนี้มีแบ็คกราวด์เสียงฝนนิดหน่อยนะครับหน้าฝนไม่รู้จะอัดเวลาไหนไม่รู้จะถ่ายคลิปเวลาไหนเลยว่างก็ฝนตกฝนไม่ตกก็ติดธุระติดงานอื่นโต๊ะเต็มอะไรพวกนี้มีเรื่องที่อยากจะคุยกันมาสักพักแล้วก็คือเรื่องเจ้านี้นะครับ Pentax MV1 เป็นกล้องที่ผมเองก็ไม่ได้สนใจตัวนี้มาตั้งแต่ยุคแรกแล้วนะตั้งแต่ยุคที่เขาออกมาใหม่ๆแล้วตัวนี้เนี่ยออกมาเมื่อปี1980ถึง81ช่วงสั้นๆนิดเดียวเองประมาณปีกว่าๆเองที่เขาทำออกมาแล้วก็ดิสคอนทินิวไปเป็นกล้องแบบ entry สุดๆเลยครับประมาณ Nikon EM ประมาณนั้นนะฮะมีแค่ออโต้แล้วก็มีสปีดซิงโครไนซ์แฟลช 100x แล้วก็มีสปีด B แค่นั้นเองก็เป็นยุคนั้นที่เทรนด์ของกล้องแนวๆนี้เขาออกมาเยอะ Canon ก็ออกนะฮะ AV1 ก็มีเนาะ AV1 อะไรประมาณนะ AL1 แต่สงสัยว่ามันออกมาแค่แป๊บเดียวแต่ทำไมปริมาณกล้องในตลาดมือ2มันเยอะแยะมากมายแบบโอ้ซะเหลือเกินนะประมาณนั้นส่งมาเยอะมากแล้วถ้าผมไม่ได้บังเอิญมีมิตรสหายที่ดีที่เป็นร้านขายกล้องนะที่เขานำเข้าจากโกดังญี่ปุ่นสั่งนำเข้ามาเองเลยอะไรเงี้ยจะไม่รู้เลยว่าเขาฮิตตัวนี้กันฮิตตัวนี้กันไม่ได้หมายถึงว่าช่างภาพนักเล่นกล้องฟิล์มนักอะไรมืออาชีพนะแต่เป็นพวกสายอินดี้ฮะวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นนิยมกันผมนึกว่าวัยรุ่นเขาจะฮิตกันแต่พวกอย่างเงี้ยทรงคอมแพคเป็นเลนส์ไฟเดอร์มั่งเป็นกะระยะมั่งอย่างเงี้ยเนาะแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าผมมาคุยกับเด็กๆวัยรุ่นที่ผมรู้จักเนี่ยเคยคุยกับแบบสัมภาษณ์กันเลยนะว่าเอ้ยทำไมถึงมาเล่นตัวนี้อะไรเงี้ยกล้องดีๆก็เยอะที่บ้านก็ขายกล้องเขาเริ่มจากเป็นร้านกาแฟตอนหลังๆที่บ้านเขาเอากล้องเก่ามาโชว์หนักๆเข้าก็เลยมีคนมาถามซื้อตัวนี้ที่มันเสียหมดเลยกล้องที่ขุดมาจากห้องเก็บของของพ่อของแม่ของญาติๆกันเอามาตั้งโชว์ก็เลยส่งมาให้ผมทำให้จังหวะที่ผมเปิดร้านพอดีเอาไปขายก็เลยกลายเป็นร้านขายกล้องไปด้วยเป็นคาเฟ่ขายกล้องไปอยู่ต่างจังหวัดนะเนาะตัวเขาเองเขาก็มีกล้องอยู่ในมือเยอะแยะพอสมควรแต่เขาจะเล่นไอ้ตัวเนี้ย MV1 เนี่ยแล้วก็ติดเลนแบบมีฟ้าคอมเปล่านิดๆจางๆเป็นเลนตัวนี้แหละ50 1.7 เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น50 f/2 ที่เขาใช้เป็น50 1.7 ผมก็ทำให้เขาไปซ่อมให้เขาไปเขาใช้แต่ตัวนี้ไปไหนไปเที่ยวไหนไปอะไรผมเห็นเขาไปเที่ยวเมืองนอกกับแฟนเขาอะไรเงี้ยถ่ายรูปมาอะไรก็มีตะพายแต่ไอ้เจ้า MV1 เนี่ยทั้งที่แบบฐานะเล่นไลก้าเล่นฮัสเซนแบดได้อะไรประมาณนั้นนะลูกคนรวยก็เลยสัมภาษณ์กันหน่อยเขาบอกว่าเขาชอบอย่างนี้แหละเขาไม่ได้ตามใครหรอกพวกไอดอลทั้งหลายแหละเขาก็ไม่มีใครใช้กันนะแต่เขาชอบตรงที่ว่ามันไม่ต้องคิดมากมันจบในตัวแล้วก็ที่มันเป็นไฟฟ้าเป็นอิเล็กทรอนิกอะไรก็ไม่สนใจหรอกเสียก็ทิ้งไปเขาก็หาใหม่เพราะว่ามันมีเยอะแยะเลยทุกครั้งที่เขาสั่งกล้องจากโกดังอะไรเข้ามาเนี่ยมันมี MV1 ติดมาตลอดแล้วเขาก็ส่งมาให้ผมซ่อมก็มีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยเขาเก็บไว้หลายตัวแล้วเขาก็ชอบแบบเนี้ยข้างในช่องมองภาพมีไฟบอกแค่3ระดับก็สีเขียวอยู่ตรงกลางก็จะเปลี่ยนอยู่ในเกณฑ์ที่พอถือแฮนเดิลด้วยมือหรืออะไรได้จะมีไฟ3สีขึ้นอยู่ไม่ได้มีอะไรแล้วไฟอีกดวงข้างบนก็บอกว่ามันโอเวอร์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะลด F ลดอะไรลงมาหน่อยก็ว่ากันไปไม่มีอะไรจริงๆเลยเท่านั้นเขาต้องการเท่านั้นแล้วก็เลนก็มีแค่ตัวเดียวแล้วทำไมในเมื่อคุณจะใช้เลนแค่ตัวเดียวไม่ไปลองมองพวกกล้อง RF ดีๆเยอะแยะเลยนะที่เป็นเลน F สัก 1.7 1.8 อะไรพวกนี้นะพวก Canon QL 17หรือตัวเทพๆเลยก็ยังมีเทพกว่า QL 17เลยก็มีนะ Olympus 35 SP อะไรพวกนี้นะเขาก็ไม่ชอบนะก็คือเอาง่ายๆเลยคือคำเดียวสั้นๆไม่ชอบสไตล์ไม่ชอบรูปส่งก็เลยมาเล่นตัวนี้เขาชอบคือเอาง่ายๆว่าเขาชอบเขาอย่างเงี้ยจะอะไรนักหนาจะถามอะไรมากมายอะไรประมาณนี้นะโอเคก็เลยไม่ถามแล้วคำตอบแบบยืนยันหนักแน่นแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่คนที่ผมคุยด้วยถึงรู้จักกันเนี่ยนะเป็นญาติกันเนี่ยเขาก็ยังมีเพื่อนเขาอะไรต่อในพรรคพวกในกลุ่มเขาที่เล่นแบบนี้กันอีกเยอะเลยหลายคนนะครับที่เล่นมาก่อนเขาก็มีไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนนำนะคนที่
เล่นมาก่อนก็เยอะแยะตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยยังไม่จบเขาก็เห็นมีคนใช้ตัวนี้มาแล้ว MV1 เนี่ยนะแต่จริงมันก็อย่างเขาว่านะมันเหมือนกับ Nikon EM แต่แอคชั่นการขึ้นฟิล์มอะไรผมว่าดีกว่า EM เพราะ EM เนี่ยเวลาขึ้นฟิล์มมันเหมือนการขึ้นฟิล์มมันจะหักจังหวะที่ขึ้นมาแล้วจังหวะที่2ที่3มันจะคึกๆมันง่ายเพราะว่าเนี่ยไอ้แมจิกพินตัวเนี้ยนะครับแมจิกพินก็คือไอ้เข็มๆเนี่ยมันทำให้ใส่ฟิล์มง่ายอย่างประหลาดเลยแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้มีแต่ในรุ่นนี้นะเป็นแท็กรุ่นอื่นก็มีแต่ว่าเผอิญมันมาอยู่ใน MV1 ซึ่งคนเขาชอบอยู่แล้วแล้ววงจรมันก็ไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้ง่อยเปี้ยเสียขาอะไรทันสมัยพอสมควรไม่มีปัญหาเรื่องปิซึมลอกอะไรต่ออะไรพวกนี้ละเป็นรุ่นที่ผลิตมาในปี80แล้วทันสมัยแล้วยุค XT แล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่ยุค60 70แล้วใส่ฟิล์มเนี่ยหูรับตาจิ้มไปหน่อยก็ได้เพื่อไอ้เจ้าเมจิกพินสีขาวๆเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นกลมๆไงทำให้ไม่ต้องงอหัวฟิล์มไม่ต้องอะไรทั้งที่เลยทิ่มเสียๆก็อย่างเงี้ยไปได้เลยมันง่ายแบบมันเมจิกจริงๆมันเมจิกพินจริงๆสมชื่อเขาเลยนะถ่ายไปได้เรื่อยๆสบายๆชิวๆไม่ต้องปรับอะไร F ก็ปรับได้ตามเลนส์ที่เรามีนะจะละลายหลัง F2 นี่ก็ถ้าเผื่อถ่ายครึ่งตัวก็ละลายพอสวยงามเลยนะครับยังพอรู้ว่าไปเที่ยวไหนยังมองออกว่าข้างหลังคือหอไอเฟลคือพีระมิดคืออะไรต่ออะไรเนี่ยยังพอมองออกไม่ใช่ละลายแบบเฮ้ยไปไหนมาวะเนี่ยอะไรกลับมาแล้วเอารูปมาอวดคนถามเลยไปไหนมาเพราะดูฉากหลังไม่รู้เลยไงมันละลายหนักเกินละลายแบบโดนเปลวไฟพ่นลาวาเลยอะไรประมาณนั้นบางคนก็อาจจะมีเลนติดไปอีกตัว2ตัวส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะมีตัวเดียวแหละ50 1.7 50 f/2 อะไรประมาณนี้อย่างมากบางคนชอบแลนด์สเคปอาจจะมีวายติดไปบางคนแฟนสวยหน้าตาดีก็อาจจะมีเทเล่พวก85พวก135อะไรติดไปหน่อยก็ประมาณนั้นไม่มีอะไรเกินกว่านั้นแหละสายอินดี้นะสายอินดี้เขาไม่แบกกันเกินกันนะเขาจะเน้นแบบถ่ายอาร์ตอาร์ตถ่ายสตรีทถ่ายวิถีชีวิตผู้คนพลเมืองในด้านของตัวกล้องเนี่ยก็ไม่ได้มีสเปคอะไรมากชัตเตอร์ของมันเนี่ยเป็นไฟฟ้าแล้วก็ทำงานอัตโนมัติที่สปีด1วินาทีถึง1ส่วนพัน ASA หรือ ISO เลนส์เนี่ยก็ได้ตั้งแต่32ปรับตรงนี้นะปุ่มปรับอยู่นี้ตั้งแต่32ถึง1600นะครับวิวไฟเดอร์อะไรพวกนี้ก็ฟิกเลยถอดมาอะไรไม่ได้ม่านเป็นโลหะเคลื่อนตัวแนวดิ่งนะครับเป็นเวอร์ติคอลมีฮอตชูเวลาไม่มีแบตเตอรี่ทำงานได้ที่ 100x กับที่ b อันนี้ไม่ต้องใช้แบตสปีด100เนี่ยถ้าคนพอเข้าใจในเรื่องของการถ่ายภาพมาพอสมควรเนี่ยเอาตัวรอดได้เลยนะใช้สปีด100สปีดเดียวนี่แหละไปได้เรื่อยถ้ายกเว้นแสงน้อยจริงๆเนี่ย100ก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะมันต้องต่ำกว่า100ขึ้นมาพอเปิดถึงแม้จะ100แล้วเปิด f2 f1.4 แล้วก็ยังไม่รอดนะครับถ้าฟิล์มเรา ASA แค่100เดียวลองดูในช่องมองภาพของ MV1 นี่นะครับจะเห็นตอนนี้ไฟสถานะติดอยู่ที่ดวงข้างล่างถ้าขยับและปรับ F มาที่ให้สีเขียวติดเนี่ยอยู่ในโซนของ Speed Shutter ที่เหมาะสมกับการถือด้วยมือนะฮะ Speed 60 125 250 500อะไรประมาณนี้แต่ถ้ายังโอเวอร์อยู่อีกถ้าเผื่อเราเจอแสงที่โอเวอร์มากๆก็จะขึ้นไปติดดวงบนสุดเลยสีแดงอย่างนี้แสดงว่าโอเวอร์นะฮะเราก็ต้องปรับ F ให้แคบลงอันนี้พอดีอันนี้อันเดอร์มีแค่นี้เองครับในช่องมองไม่มีอินโฟเมชันอะไรอย่างอื่นเลยตรงกลางเป็นสปิทอิมเมจล้อมรอบด้วยวงแหวนไมโครพริซึมถัดจากนั้นก็เป็นแผ่นแมตต์สกรีนแผ่นฝ้าธรรมดา TTL Flat อะไรก็ไม่มีนะรองรับมอเตอร์ไดรฟ์ฐานก็ใช้ LR44 2ก้อนเลนส์ก็ใช้ได้แต่เมาส์เคอย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้าได้ของลิโก้มาหรือได้ของโคซีน่าได้ของอะไรที่เป็นเมาส์เคเหมือนกันก็ใช้กันได้หมดครับเพราะเมาส์เคนี่เป็นเมาส์ที่เขาค่อนข้างจะโอเพ่นในสมัยนั้นยี่ห้ออื่นเอาไปทำใช้เมาส์เคได้ทำกันเกลือเลยฮะทั้งแบรนด์ของอเมริกาอย่างวิวิต้าหรือแบรนด์ของญี่ปุ่นเองอย่างโคซีน่าก็ใช้เมาส์เคก็เลยแพร่หลายกว่าเขาเพื่อนเลยหรือแม้แต่เลนส์อิสระอย่างโตคีน่าแทมลอนมีเมาส์เคขายเยอะนะครับเซลล์ว่าแสงก็ใช้ซิลิคอนโฟโตไดโอดเซลล์เดียวด้วยประหยัดสุดๆเลยก็คือเซลล์อยู่ตรงกลางนี่เลยวัดแสงแบบเซนเตอร์เวทก็คือวัดแบบเฉลี่ยหนักกลางเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วเวลาขึ้นชัตเตอร์แล้วก็มีอินดิเคเตอร์สีส้มตัวนี้บอกท่านจะดูออกกันหรือเปล่าวะเพราะว่าผมไม่ได้ประกอบให้ดูเลยเดี๋ยวประกอบหน่อย
โอ้เกียวตัวนี้มันเป็นเกียวซ้ายนะเพนแท็กนี่ก็เป็นราชาเกียวซ้ายเขาชอบใช้เกียวซ้ายเข้ามาเยอะมากทั้งที่บางตัวมันไม่ได้จำเป็นมีแฟตไม่มี TTL แต่มี Dedicate นะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนโอเคนะใส่เข้าไปอย่างนี้ละนี่ท่านก็จะสังเกตได้ชัดขึ้นละเกียวซ้ายก็คือท่านเวลาจะเปิดจะปิดก็กลับทางกับการเปิดขวดปกตินะไขออกแต่กลายเป็นไขเข้าอันนี้นะครับเวลาขึ้นชัตเตอร์แล้วจะมีมาร์กสีส้มจุดเล็กๆนี่ต้องเพ่งกันแบบมากเลยพอกดแล้วสีส้มนี่ก็จะหายไปนี่ B นะ B ค้างตึงเลยใช้สายลั่นชัตเตอร์ได้นะถ้าจะถ่ายดาวถ่ายทางช้างเผือกอะไรต่ออะไรก็ใช้สายลั่นไม่กินถ่านด้วยนะเพราะว่ามันเป็นกลไกมันตัดระบบแบตเตอรี่ออกไปเลยถ้าใช้ B กับใช้ X 100เนี่ยนะ 100X เนี่ยถ้า 100X ก็สปีด1ส่วน100วินาทีถ้าออโต้นี่ก็ตามสภาพแสงเลยไม่ได้ใส่ฐานมันก็เลยทำงานที่เดียวเดี๋ยวผมเอาฐานใส่ให้ดูวิธีใส่ฐานผมก็อย่างเงี้ยผมใช้ power supply มาเนี่ยมีแสงเข้ามาหน่อยผมไม่เอามือบังก็จะเปิดตามหน้าที่ของมันนะนี่เร็วขึ้นมาละอันนี้ผมดึงกระเดื่องตัวหน้านี่นะให้มันเหมือนกับเลนเราเปลี่ยน F ไปแล้วกลไกเขาก็คล้ายๆกับของพวก ME อะไรพวกนี้นะน้อยกว่า ME อีกไม่เรื่องมากเท่าไหร่ฮะการซ่อมการอะไรก็โอเคแล้ววงจรก็เหมือนกับวงจรไฟฟ้าอื่นๆนะมีอายุการใช้งานของมันตามเรื่องตามราวนะครับถ้าเก็บรักษาไม่ดีอะไรมันก็เสื่อมไปเองโดยเฉพาะไอ้พวกตัวที่เขาเรียกว่าพวกนี้พวกแทนทัลลัมคาปาซิเตอร์พวกนี้นะเก็บไว้นานๆมันจะแห้งมันจะเสียไปเลยทำงานผิดเพี้ยนผิดพลาดหรือว่าเซลล์รับแสงเนี่ยเสื่อมทำให้ค่าเดนซิตี้ค่าอะไรในการรับแสงมันก็อ่านผิดๆถูกๆทำให้เพี้ยนไปบางทีก็ช็อตมาหนักๆเข้าหรือว่าโดนน้ำโดนความชื้นหนักๆเข้าพวก IC ที่แพ็กเกจแต่ตัวนี้เสียยากบอกตรงๆว่าเสียยากส่วนมากจะเสียจากเซลล์รับแสงกับพวกคอมโพเนนต์เล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับเยอะมากเลยสำหรับ MV1 ซ่อมได้มั่งไม่ได้มั่งคุ้มมั่งไม่คุ้มมั่งคือถ้าดูแล้วมันไม่ยั่งยืนไม่คุ้มกับการที่จะลงทุนลงแรงทำก็หาตัวใหม่ดีกว่ามั้งอะไรเงี้ยนะเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงนะเห็นซื้อขายกันแบบพันเดียวอะไรเงี้ยถูกมากๆเลยนะจะหาซื้อกล้องแบบเนี้ยกล้องป๊อกแป๊กป๋องแป๋งที่อยู่ในกระแสที่เน็ตไอดอลที่คนดังเขาเอามาถือกันในยังราคาแพงกว่าเลยเอาจริงๆเพราะว่าพวกนั้นมันแพงด้วยกระแสไม่ได้แพงด้วยอะไรนะเอามาถือแล้วมันเฮ้ยเหมือนคนนั้นถือเลยเฮ้ยเหมือนคนนี้ถือเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนที่คนนั้นใช้ในหนังเลยมันอันนั้นแหละจะราคาดีนะแม้จะกล้องมันเดิมทีไม่มีราคาเลยอะไรก็ตามก็บิ้วขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอามาคุยกันเล่นๆสั้นๆ นะคงไม่มีอะไรยาวมากหรอกถ้าใครอยากจะหาไว้ให้บุตรหลานนั้นเป็นที่รักได้ลองเล่นลองอะไรก็ดูแต่ว่ามันเหมือนกับไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะเล่นแบบมีความรู้อยู่แล้วไม่อยากจะศึกษาแล้วอยากจะสบายๆไปเที่ยวยุโรป3วัน75ประเทศอะไรเงี้ยก็สะพายไปแค่ตัวนี้ตัวเดียวชุดเดียวง่ายๆนะครับไม่ต้องเป็นภาระแบกหามอะไรเยอะแยะมากมายก็เอาไว้เป็นข้อสังเกตในการพิจารณาเลือกใช้กันตามแต่เห็นสมควรของแต่ละท่านนะครับผมคงไม่ไปก้าวไก่ในชี้นำในการตัดสินใจอะไรอ้าวจะจบคลิปซะแล้วยังไม่ได้ดู MV1 แบบหล่อๆเลยให้ดูซะหน่อยแล้วกันนะครับเต็มๆตัวด้วยความเบาของเขานี่เองถึงเมื่อเขาถามว่าบางคนไม่ยอมซื้อคอมแพคเอาจริงๆน้ำหนักมันเบากว่าคอมแพคตัวโปรตัวเทพเล็กมากเบามากแล้วไม่ใช่ฮิตแต่ในเมืองไทยนะบอกให้ต่างประเทศเขาก็ชอบกันนะในกลุ่มอินดี้ของต่างประเทศนะของฝรั่งอะไรเล่นกันเยอะเหมือนกันโอเคครับให้ดูตัวเต็มๆเป็นๆหล่อๆกันแบบชัดๆทุกมุมมองละเมื่อกี้ดูแต่ยับเยินหล่อแล้วสวยแล้วยังไงรบกวนช่วยติดตาม channel ใหม่ของเรา Fix Camera นี้ด้วยแล้วก็ท่านที่ติดตามทาง channel เก่าอยู่เปลี่ยนเป็นชื่อช่องเป็นอยู่ดีๆนะฮะหรือภาษาอังกฤษคือ UDD นั่นเองอันเดียวกันแหละก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ